คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องจากเมลครับผมชื่อเรื่องหลอนไหมจากคุณก๊อฟครับหลอนไหมครับผมนี่ต้องมาฟังดูว่าหลอนไหมเชิญเชิญเชิญเรื่องจากคุณก๊อฟครับเรื่องนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วปัจจุบันคุณก๊อฟอายุประมาณ32แต่ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยประมาณ14ปีได้คุณก๊อฟบอกว่าตอนนั้นคือยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ทำตัวเกเรปกติแหละยังแบบสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยตอนเป็นมัธยมคือก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งอ่ะเขาชอบชวนคุณก๊อฟเนี่ยไปดื่มแล้วก็ไปดื่มที่สถานีจัดวิทยุแห่งหนึ่งที่ชัยภูมิแต่ปัจจุบันก็คือน่าจะปิดตัวไปแล้วสถานที่อย่างเนี้ยคุณก๊อฟก็บอกว่าก็ไปกับรุ่นพี่อ่ะไปมาประจำจนคนข้างในก็คือคุ้นชินกันปกติก็เดินเข้าเดินออกกันทั่วไปไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยรุ่นพี่ก็ชวนไปดื่มตอนกลางคืนแล้วก็จะมีรุ่นพี่ดีเจคนอยู่เขาจัดรายการเดี๋ยวเขาจะมาดื่มด้วยวันนั้นก็ฝนตกปล่อยพอไปถึงที่สถานีจัดวิทยุเนี่ยครับเวลาประมาณ4ทุ่มแล้วก็เห็นพี่ดีเจคนนั้นเนี่ยก็ยังจัดรายการอยู่แต่ก็ตัวคุณก๊อฟเองกับรุ่นพี่ก็คือดื่มรอไปแล้วจนรุ่นพี่ดีเจคนนั้นน่ะจัดรายการเสร็จก็ดื่มด้วยกันจนเวลาล่วงไปประมาณ1ทุกคนก็คือเหมือนกลับกันไม่ได้แล้วก็ต้องคงต้องค้างที่นี่แหละก็คุยกันว่าเดี๋ยวค้างที่เนี่ยจนรุ่นพี่ดีเจเขาก็เดี๋ยวบอกเจ้าของที่นี่แล้วกันว่าจะค้างที่เนี่ยพอโทรเล่าไปปุ๊บเจ้าของเขาก็ถามกลับมาเอาจริงเหรอแน่ใจเหรอก็แต่ด้วยความที่เป็นคนเมาอ่ะไม่สนใจหรอกก็แค่อยากได้ที่นอนก็โอเคเดี๋ยวหาที่นอนกันแล้วกันในที่นี่แหละตอนแรกก็คิดว่าจะนอนห้องรับรองหรือห้องอัดเสียงดีมันวงโวงอ่ะแล้ววันนั้นฝนตกลมมันเย็นก็เดี๋ยวไปนอนในห้องอัดแล้วกันมันแคบๆแล้วก็ไปจัดที่นอนได้ประมาณ5นาทีเนี่ยรุ่นพี่ที่มาด้วยกันหลับไปแล้วเหลือคุณก๊อฟกับพี่ดีเจทั้งคู่ก็เหมือนแบบยังไม่ค่อยง่วงนอนไม่หลับตัวคุณก๊อฟเองบอกว่าเป็นคนที่นอนดึกเป็นประจำแล้วก่อนนอนอ่ะเหมือนกับชอบฟังอะไรก่อนนอนประจำก็ถามพี่ดีเจว่าพี่มีอะไรหลอนๆให้ฟังเปล่าพี่เจก็เอ้ยไม่รู้ว่ะไม่ได้จัดรายการประเภทหลอนๆซะด้วยเดี๋ยวไปหาด้วยกันแล้วกันก็ไปนั่งตรงหน้าคอมหาอะไรดูมีอะไรฟังนั่งไปสักพักคือนั่งห่างกับพี่ดีเจคนนั้นประมาณไม่เกิน1เมตรก็มองๆหน้าจอคอมอยู่ดีรู้สึกหางตามันเหมือนมีหน้าคนแทรกมาอยู่คนหนึ่งแต่ตัวเองอ่ะยังไม่ได้หันไปคิดว่าตัวเองอ่ะกึ่มๆหรือตาผ้ามัวก็นั่งหาอะไรดูไปเรื่อยอยู่ดีพี่เดียวนั้นแบบสะดุ้งมาตะโกนเฮ้ยอะไรวะแล้วก็มองมาที่คุณก๊อฟแล้วก็พูดว่าสงสัยกูหลอนเองมั้งคุณก๊อฟก็ถามทำไมพี่จะเจออะไรพี่ก็บอกว่าเหมือนเมื่อกี้กูเห็นแวบๆว่าเหมือนมีหน้าคนแทรกกลางระหว่างเราอ่ะคุณก๊อฟเองมั่นใจว่าเห็นเหมือนกันว่ะแต่ไม่พูดดีกว่าก็บอกกับพี่ดีเจคนนั้นไปว่าเดี๋ยวนอนกันเถอะพี่ก็กลับไปในห้องอัดไอพี่ที่รุ่นพี่ที่มาด้วยกันอ่ะก็คือนอนริมสุดข้างในห้องตัวคุณก๊อฟเองอ่ะนอนอยู่ตรงกลางส่วนพี่ดีเจเนี่ยนอนอยู่อีกฝั่งนึงลักษณะห้องอัดรายการเหมือนห้องเราพี่คือจะมีกระจกบานใหญ่แต่ส่วนประตูจะเป็นประตูกระจกใสเลยตอนแรกก็นอนกัน3คนนอนไปสักพักคุณก๊อฟรู้สึกว่าอยู่ดีมันมีเสียงเคาะกระจกตรงบานใหญ่ก๊อก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 ก็เหลือบตาไปมองดูคือเห็นไม่ชัดก็เห็นเป็นเงาดำๆเคาะอยู่อย่างนั้นเคาะอยู่ประมาณ2นาทีแล้วเสียงก็เงียบไปอยู่ดีๆพี่ดีเจคนนั้นลุกขึ้นมาแล้วมันแทรกกะนอนตรงกลางเลยคือเบียดคุณก๊อฟมาอีกทางคุณก๊อฟว่าเฮ้ยอะไรวะแต่ก็รำคาญก็เลยขยับออกมาสักพักเสียงนั้นมันเคาะอีกแล้วแต่มันไม่ได้เคาะมาทางหน้าต่างมันเคาะมาทางประตูคุณก๊อฟเหลือบตามองไปดูเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวลักษณะเหมือนชุดเปื้อนเลือดแต่ก็หลับตาปี่ข่มตานอนต่อแบบคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองมั้งก็มั่นใจแหละว่าใช่เสียงเคาะอย่างนั้นก็ประมาณ2นาทีอยู่ดีได้ยินเสียงเปิดประตูปุ๊บแล้วก็เสียงคนเดินไปพอลืมตาขึ้นมาดูคือรุ่นพี่คนนั้นวิ่งไปละคุณก๊อฟเฮ้ยอะไรวะแล้วก็หันมามองอีกฝั่งเพื่อแบบเช็คว่ารุ่นพี่ตัวเองยังนอนอยู่เปล่า คือรุ่นพี่ตัวเองยังนอนอยู่แต่ตรงมุมห้องเห็นเป็นผู้หญิงนั่งชันเข่าอยู่แล้วก็พูดว่าหลอนไหม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 คุณก๊อฟเห็นกันคือวิ่งตามรุ่นพี่ไปเลยก็ตัดสินใจว่าเอ้ยกลับยังไงต้องกลับก็คือวันนั้นคือไปนอนค้างบ้านรุ่นพี่ที่เป็นดีเจส่วนรุ่นพี่ที่มาด้วยกันก็เห็นว่าเขาหลับอย่างนั้นก็ปล่อยเขาหลับไปก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันพอวันต่อมาเนี่ยก็คุยพี่ดีเจเหมือนพี่เขาก็ยังรู้จักกับพี่รุ่นเก่าๆอยู่ก็ถามว่ามันเคย
มีอะไรเกิดขึ้นเปล่าทุกคนอ่ะไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรมาก่อนแต่แค่บอกกันว่าเจ้าที่แรงแค่นั้นแหละเรื่องก็ประมาณนี้ครับร้อนไหม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 ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเอาเป็นเจ้าที่แต่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาใช่แต่เหมือนเจ้าของเขารู้อยู่แล้วว่าที่เนี่ยเจ้าที่แรงแค่นั้นเองครับเขาถึงถามว่าแน่ใจเหรอว่าจะนอนจะพักที่นี่ครับถูกไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับก็อาจจะมีการฆาตกรรมก็ได้พี่เออแต่น่ากลัวนะไอ้ฉากที่ร้อนไหม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 ร้อนนะร้อนดีนะฉากเมื่อกี้นะดีนะครับเขาเมื่อคืนนี้นะที่เคาะกระจกนะผมกะอยู่แล้วว่าป้าแมวยังไม่นอนแล้วป้าแมวก็ยังไม่นอนจริงๆหลังจากเราจบรายการครับป้าแมวโพสเลยโพสด่าเลยโพสด่าเลยชอบแกล้งป้าแมวกันนี่โพสด่าเลยด่า2คนเนี่ยป้ากำลังฟังอยู่ไปบิ้วป้าเรื่องโรงแรมครับป้าแมวโพสด่าเลยผมไม่เกี่ยวนะครับป้าแมวเออนี่ก็ยังไม่นอนเชื่อฟังอยู่หมดยังนี่อีกสั้นๆไม่จานหลักเออพี่อย่าคาดหวังครับเฮ้ยมาดิเป็นเรื่องชื่อเรื่องลา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 ครับจากคุณหมิวครับครับคุณหมิวบอกว่าคุณอะไรนะคุณหมิวอ๋อคุณหมิวผมว่าแล้วครับครับครับเข้าเรื่องดีกว่าเชิญเชิญเชิญคุณหมิวบอกเรื่องเกิดคือตอนนั้นไปเที่ยวที่อิตาลีก็เหมือนอยากทำให้ปลดพาสปอร์ตอ่ะเหมือนเป็นมีการท่องเที่ยวเยอะให้ตัวเราเองอ่ะเป็นเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวพอไปขอวีซ่าที่อเมริกาเนี้ยมันจะเผื่อของ่ายขึ้นตอนนั้นคุณป้าคุณหมิวเขาก็เหมือนมีเพื่อนที่กำลังจะไปอิตาลีป้าคนนี้เขาก็จะไปเยี่ยมลูกไปเยี่ยมญาติแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวที่นู่นก็แบบเออชวนไปด้วยกันตอนไปเนี่ยก็มีคุณหมิวป้าชื่อว่าป้านัทกับลูกชายคนเล็กพอไปถึงที่อิตาลีเนี่ยก็ทางญาติฝั่งหนูนะเขาก็จองบ้านพักไว้ให้ลักษณะบ้านพักก็คือแบบเป็นบ้านพักชั้นเดียวเหมือนคอนโดบ้านเราที่แบบเป็นคอนโดใหญ่ก็จะมีห้องครัวห้องรับแขกห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะนอนบ้านหลังนั้นก็จะมีคุณหมิวป้านัทกับลูกชายคนเล็กกับลูกชายคนโตแต่ตอนพอไปถึงเนี่ยเหมือนบ้านหลังเนี้ยเขาไม่มีคนพักอยู่นานก็เลยโดนตัดไฟคืนแรกที่ไปนอนก็เลยจะไม่มีไฟฟ้าใช้มีแค่โคมไฟฟ้ากับเทียนไขคืนต่อไปไฟถึงจะใช้ได้ช่วงกลางวันพอเก็บของอะไรเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็ออกไปเดินเล่นกันจนตอนเย็นกลับมาเนี่ยญาติๆของป้านัทก็มาส่งทำตัวร่างส่วนตัวอะไรก็จะมีแค่เทียนไขกับโคมไฟที่คอยแบบอยู่ประจำจุดต่างๆของตามบ้านพอใกล้ถึงเวลานอนเนี่ยป้านัทก็บอกว่าเออเดี๋ยวหมิวไปนอนในห้องแล้วกันป้าจะได้นอนกับลูกๆจะได้แบบเออสบายใจอะไรอย่างนี้คุณหมิวบอกตอนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปก็เปิดโคมไฟฟ้าไว้เพราะตัวเองอ่ะเป็นคนกลัวความมืดตอนนั้นรู้สึกแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงเคาะจากทางหน้าต่างก็ตัวเองก็คือนอนตะแคงข้างหันหลังไปทางนั้นอยู่ก็คิดว่าเออเสียงอะไรกิ่งไม้หรืออะไรมาหล่นโดนก็จะหันไปมองแต่พอจังหวะที่จะหันไปเงี้ยขยับตัวไม่ได้ลืมตาไม่ขึ้นก็คิดไว้แล้วเออโดนผีอำก็ยังมีสติอยู่ก็เหมือนพยายามจะสวดมนต์ท่องนะโมตะแต่ก็เอะใจขึ้นได้ที่นี่มันอิตาลีอ่ะผีมันคงไม่เข้าใจภาษาไทยแบบหรือเราอิตาเลียโน่แล้วก็พูดไม่ได้ก็แบบเอาไงดีวะก็คิดอยู่สักพักอยู่ดีๆเป็นเสียงอยู่ข้างหูเสียงแบบลา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 เป็นแบบเหมือนทำเพลงทำเพลงจากตอนนั้นในใจคิดว่าเขาไม่ได้มาหลอกเหมือนเขาแบบมากล่อมเราให้เรานอนมากกว่าก็คิดเอ้ยเราจะทำไงให้มันหายดีวะก็คิดแค่ว่าแบบนึกถึงพ่อแม่แบบพระในบ้านอะไรเงี้ยสักพักก็คือหายไปคือก็หยิบโทรศัพท์มาดูเวลาก็เที่ยงคืนทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะเหมือนมันเกิดขึ้นนานมากแต่ดูเวลามันผ่านไปแค่ประมาณ15นาทีพอเช็คเวลาเสร็จก็หลับไปเป็นปกติจนตื่นมาอีกวันถัดมาเนี่ยก็ออกไปเที่ยวข้างนอกจนญาติของป้านาระก็ถามว่าเป็นไงหลับสบายไหมก็ตอบว่าค่ะแต่โดนผีอำค่ะญาติเขาก็แบบตาตื่นขึ้นมาเลยเรียกป้านัทมานี่มานี่มานี่ก็คุยกันสรุปคือป้านัทอ่ะเหมือนก็จะเจอเหมือนกันครับป้านัทก็เล่าเรื่องส่วนตัวเองให้ฟังเหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะนอนอยู่แล้วได้กลิ่นเหมือนเป็นแป้งเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยก็ลืมตาขึ้นมาดูเห็นเป็นผู้หญิงแก่หลังค่อมผมหยิกเดินออกมาจากทางห้องของคุณหมิวนอนอยู่ไปทางห้องครัวครับพอดูเวลาแล้วก็เหมือนจะไล่เลี่ยกันประมาณเที่ยงคืนกว่าๆก็คิดว่าเออคงแบบมากล่อมคุณหมิวมั้งแล้วก็ออกไปพอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังเสร็จญาติคนที่จองบ้านให้เขาก็ไปถามเจ้าของบ้านดูว่าแบบบ้านหลังนี้มันมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าก็เหมือนสรุปใจความได้ว่า
คนที่เคยมาพักก่อนหน้านี้ที่เขาเสียชีวิตอะเป็นป้าแก่ๆเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาน่าจะแบบรักเด็กผู้หญิงก็คนที่เห็นนะส่วนมากก็จะเป็นเด็กผู้หญิงมากกว่าจะคนอื่นจะไม่เห็นหลังจากนั้นคุณหมิวก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยไปประมาณอาทิตย์กว่าๆก็สลับไปนอนที่อื่นมาบ้างแต่ก็ไม่เจออะไรเลยเหมือนกับป้านัทเขาก็พูดเป็นภาษาไทยว่าแบบมาพักผ่อนนะอย่ามาหลอกหลอนอะไรมาดูแลกันก็หลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรครับเรื่องก็ประมาณนี้แล้วผีต่างประเทศนะครับเคลียร์ยากนะคือสมมุติว่าเจออย่างเงี้ยอย่างอิตาลีเนี่ยต้องทำไงอ่ะก็พูดอิตาเลียโน มามามิยาใช่เปล่าปาเมจาโนแปลว่าไม่รู้พี่ผมก็ตัดไปเรื่อย มาริโออย่างเงี้ยได้มันต้องมีของเขาละมั้งครับอาจจะต้องมีแบบบทสวดของเขาอ่ะเพราะว่าทางอิตาลีเนี่ยก็ต้องแน่นอนอ่ะก็จะเป็นวาติกันวาติกันครับใช่ไหมก็ต้องมีแหละมีบาทหลวงบาทหลวงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนไทยอย่างเราคนต่างชาติอ่ะถ้าเจออย่างเงี้ยทำยังไงพี่ก็ต้องนโมตัสสะก็ไม่ได้ไงฝึกพูดหลายภาษาไว้ไงพี่พูดภาษาอะไรนะพอเหรอพี่ข้ามอิตาเลโน่ครับเรื่องของใครนะเมื่อกี้เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องอเมริกาเรื่องของใครนะเรื่องของคุณหมิวครับผมว่าแล้วตอนแรกจะเปลี่ยนชื่อแต่ก็เอ๊ะเดี๋ยวเจ้าของเรื่องเขาแบบเปลี่ยนชื่อเขาทำไมวะตั้งใจดูตั้งใจนะเรื่องนี้นะตั้งใจเอามาเล่าให้ฟังนะส่วนตัวอะไรพี่ก็ดูเรื่องเมลมีต้องเป็นร้อยเป็นพันเยอะมากมายนะก็ตั้งใจเอามาการส่งสารอะไรอ่ะขิงพี่พูดเรื่องอะไรพี่ไม่รู้เรื่องแบงค์จะต่อยอาขิงพี่อย่าห้ามผมแล้วออกไปปิดกล้องเสร็จด้วยหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android